ที่เราจะเข้าในส่วนรายละเอียดนะครับผมให้ข้อมูลไปว่าเราก็จะเป็นทีมประเทศไทยจริงๆนะครับเพราะว่าเราตามหลังเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ตอนนี้เมื่อก่อนนะเราตามหลังค่ายเดียวคือค่ายยุโรปตอนนี้เราตามจีนแล้วด้วยนะครับเยอะด้วยผมขออนุญาตให้ข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะครับเพื่อปูพื้นความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับเมื่อประมาณสัก7 เดือนที่แล้วนะครับทีมมีความจำเป็นต้องออกแบบวงจรเจเนเรตสัญญาณตัวนึงครับแล้วก็ออกแบบไปเดือน2 เดือนมันก็ไม่เสถียรสักทีนึงใช้ออฟแอมป์3 ตัวก็แล้วซื้อของที่มีแบรนด์ก็แล้วนะครับสรุปว่ามันจ่ายแล้วไม่เสถียรทุกย่านที่เราต้องการเราก็เอ๊ะทำไงดีก็เลยบอกเราเคยมีต้นแบบไม่ใช่ต้นแบบเราเคยมีโปรดักต์ตัวอย่างที่เขาต้องมีส่วนนี้อยู่เราก็ไปหยิบปิ้นที่เราเลือกที่เรามีอยู่นะครับของหลายๆยี่ห้อมานั่งดูเขาทำอะไรทำไมมันเสถียรนะครับก็ไปไล่ดูเนื่องจากเราทำเท่าไหร่ก็ไม่เสถียรนะครับเพิ่มบัฟเฟอร์ก็แล้วเปลี่ยน IC ก็แล้วซื้อยี่ห้อ IC ดีๆก็แล้วมันก็ไม่เสถียรเราพบว่าเขาใช้ IC เบอร์นึงผมก็ไปกดเน็ตอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเจอ IC เจอครับ Google หาเจอนากูเราหาเจอแล้วแมนด้วยเป็นภาษาจีนนะแล้วผมจะมาใช้ยังไงอ่านภาษาจีนไม่ออกก็นึกว่าโอเคก็คงจะเป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วไปก็ไปหาในเมาส์เซอร์กับ Element 14เพื่อจะซื้อมาใช้ให้เด็กใช้ในทีมไม่มีขายในเมาส์เซอร์และไม่มีใน Element 14เพราะเป็น IC ที่จีนโดบเองเพื่อจุดประสงค์จ็อบนี้เป็นพิเศษยอมรับว่าตกใจว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรอเขาโดบเองนะครับเพื่อจุดประสงค์เสิร์ฟอุตสาหกรรมของเขาอ่ะผมก็เอาไงเอาละสิแล้วฉันจะซื้อตรงไหนอ่ะและฉันจะเอาไอ้แอปพลิเคชันโน้ตตรงไหนปกติแอปพลิเคชันโน้ตมันจะมีบริษัท IC เขาให้มาใช่ไหมฮะพวก AN แล้วพวกเนี้ยเราก็จะไปโหลดมาเป็นไกด์ไลน์ได้เวลาออกแบบก็ไม่มีแต่ก็ต้องไปหาจนเจอแล้วเขาก็ต้องใช้ก็เอามาลองมันทำงานได้จริงแล้วเสถียรด้วยสรุปว่าจากพื้นวงจรที่เราเรียนมาออฟแอมป์3 ตัวจีนเหลือ IC ตัวเดียวผมคิดถึงคอร์สคิดถึงพื้นที่ในหลายปริ้นคิดถึงความยุ่งยากมันหายไป3 เท่านะครับลองท่านลองไปคิดดูที่เราบอกว่าที่ผมนำเสนอว่าเราควรเป็นทีมนะครับถ้าเราไม่เป็นทีมอะไรจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นอีกช่วงหนึ่งผมมีความต้องซื้อวงจรสำเร็จรูปมาใช้นะครับผมก็ไปเสิร์ชผมพบว่าโปรดักต์จากเมืองจีนนะครับมันก็มีเป็น10 ยี่ห้อเลย10 รูปแบบแต่พอมาดูลึกๆแล้วมันพื้นฐานวงจรเดียวกันหมดเลยครับมันพื้นฐานวงจรเดียวกันเลยไซส์ต่างกันนิดนึงนะครับอาจจะมีโชคตัวนี้ใหญ่ยี่ห้อนี้เล็กแต่ไล่ไปไล่มาเนี่ยพื้นฐานวงจรเดียวแม้กระทั่งเมน IC ก็ยังตัวเดียวกันเลยแต่ว่าภาคอินภาคเอามันก็มีเปลี่ยนกันบ้างเล็กน้อยนั่นหมายความว่าทั้งหมดนั้นมาจากแบบเดียวมาจากการดีไซน์เดียวแต่ก็มีการแวรี่ไปตามความถนัดของผู้ผลิตคุณอยากจะเพิ่มภาคเอาพุทให้มันสเตเบิลขึ้นคุณอยากเพิ่มอินพุตให้กว้างขึ้นคุณขยับตัวนี้แต่โดยเบสมันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องแปลกใจละแล้วสรุปสุดท้ายนะครับก็ต้องซื้อมาเท3 ยี่ห้อใครสเตเบิลกว่าการรับโหลดได้ขนาดไหนนะครับก็มีดีบ้างมั่งดีน้อยบ้างนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าเบสวงจรเดียวกันลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวท่านในพรีเซนต์ทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างผมปูพื้นนิดนึงนะครับในตอนแรกมันอาจจะไปไวนิดนึงแล้วหลายส่วนก็ซ้ำกับท่านอาจารย์วรพลแล้วนะครับก็ผมก็จะสกิปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะก็เชิญนะครับด้วยความยินดีนะครับแต่ว่าในเรื่องเมลผมอาจจะช้าหน่อยเพราะผมไม่ได้ใช้คอมส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่ามันกินเวลาเยอะนะก็จะมีระบบซัพพอร์ตให้นะครับอันนี้เราจะผมก็จะนำเสนอข้อมูล7 หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือรูปแบบการวัดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเลเวลที่ใช้อยู่ในตลาดมันไม่ได้เลเวลที่อยู่ในห้อง R&D นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทันสมัยที่สุดนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือการใช้เซนซิงทั้งหลายนะครับcurrent sensing voltage sensing นะครับในส่วนของเครื่องชาร์จแบบ wall charge หรือ AC นะครับเครื่องชาร์จแบบ DC นะครับ voltage sensing เป็นยังไงนะครับข้อ3ข้อเด่นข้อด้อยของการออกแบบทั้ง3แบบข้อ4นะครับข้อเด่นข้อด้อยของการเลือกใช้เซนซิ่งแต่ละประเภทนะครับหัวข้อที่5นะครับรูปตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับก็มี AC DC นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับส่วนที่เป็นเครื่องชาร์จแบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็ไม่ได้เอามานำเสนอนะครับเพราะมันยังใหม่เกินไปบทที่6นะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการวัดพลังงานและการตรวจสอบส่วนที่7เนี่ยความเห็นบางประการที่ผู้บรรยายอยากจะ
ให้ลองออกไปคิดดูนะครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะไปประมาณไหนนะครับซึ่งก็จะถูกจะผิดท่านก็ลองพิจารณาดูอันนี้เป็นสูตรคำนวณวัตต์อาวนะครับที่ปรากฏในคู่มือของ High Precision Power Meter สูตรอันเนี้ยผมดูมาแล้ว 3-4-5 ยี่ห้อเขียนฟังก์ชันเนี้ยครับแต่เพียงแต่บางอันก็เขียนละเอียดเยอะเขียนละเอียดน้อยอันนี้เวลาที่ดูง่ายและดูจะ cover ที่สุดคำว่า UN คูณ IN เนี่ยต้องไปดูนิยามนิดนึงนะครับถ้า DC แต่ถ้าเป็น AC มันอาจจะต้องมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงแต่มันก็เป็นฟังก์ชันของ UNIN ที่คูณฟังก์ชันของเวลานะครับส่วนตัวนี้ก็คือซิกมา N 1ถึง N ก็คือการทำแซมปลิ้งนะครับแล้วก็มาทำ X bar ทำค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมาจากคู่มือของการใช้งานนะครับมาจากตัวนี้มาจากตัวนี้นะครับเขาจะให้มาเลยว่าในเทอมของอะไรเนี่ยเพราะปริมาตรการวัดมันวัดไปได้แค่ตัว2ตัว3ตัวก็คือกระแสแรงดันแล้วก็เวลากับความถี่กับเวลามันได้ไป3พารามิเตอร์เนี่ยที่เหลือคุณจะเป็นอะไรอ่ะ IMS เป็น power เป็น I min I max เนี่ยมันต้องไปเข้าฟอร์มูลาเข้าสูตรนะครับอันนี้ผมถ่ายเอกสารมาเลยนะครับให้ท่านดูว่าเครื่องมือที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องให้พวกนี้มานะครับรวมทั้งพวกนี้ด้วยครับมันบอกวิธีแล้วว่าวัดแล้วเข้าไปแคลคูลเลตภายใต้พารามิเตอร์อะไรเราทราบทฤษฎีคร่าวๆแล้วนะครับส่วนจะ VI ซิกมาอะไรหรือคอสไซน์อะไรเนี่ยต้องอาจารย์วรพลแล้วผมก็ไปสมัครเป็นลูกศิษย์เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับขอความรู้ท่านมานะครับตอนนี้ดูในเรื่องปฏิบัติในรูปแบบของการวัดเนี่ยผมนำเสนอรูปแบบที่1 นะครับรูปแบบที่1เราใช้ADC คืออนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะรับภาคกระแสเคอร์เรนต์เซนซิงและวอลเตจเซนซิงเนี่ยแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์แต่อันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับ DC เท่านั้นผู้บรรยายเนี่ยเคยใช้วงจรเนี่ยหาค่าไมโครโอห์มก็คือความต้านทานสัมผัสที่เขาเรียกว่าหม่อมนะครับก็คือเราหาปริมาตร I มาตัวนึงจากอาชั้นเอาแรงดันตกความดันสัมผัสมาตวงเป็นแรงดันมาเรามาใส่วงจรขยายตัวเพราะอินพุตภาคกระแสเนี่ยโวลเตจดรอปที่มาจากอาชั้นแม็กซิมัมมันอยู่ที่50มิลลิโวลต์มินิมัมที่ได้มาก็ประมาณสัก1มิลลิโวลต์นะครับมันไม่พอที่จะเข้า A2D ก็ขยายก่อนนิดนึงนะครับส่วนแรงดันฝั่งแรงดันเนี่ยนะครับที่เอามาหารมาคูณกันเนี่ยมันตั้งแต่100ไมโครโวลต์ไปจนถึง20มิลลิโวลต์นะครับมันกว้างก็ใส่เกณฑ์ก็ไปตัวนึงนะครับแล้วก็เอามาเข้า ADC เข้า CPU ปัญหาก็คือว่าวงจรแบบนี้โอเคขอโทษผมข้ามก่อนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1 นะครับรูปแบบที่1ส่วนรูปแบบที่2นะครับใช้ current sensing แหละวงเตจ sensing ด้วยนะครับแต่ใช้ energy meter IC ตระกูล AD ทั้งหลายครับ AD7757AD7758 AD7752ก็แล้วแต่เอาพุทเขาหรือคุณสมบัติของ IC ว่า input เอาพุทก็เป็นอะไรนะครับ7757เนี่ยเป็น single phase 58จะเป็น poly phase 3 phase นะครับการจัดวงจรก็ประมาณนี้ครับอันนี้เขาส่งให้คอนโทรลเลอร์ไป9452แล้วก็ขึ้นไปที่จอฝั่งนี้ก็คืออาชั้นครับดีเทคกระแสเข้าไปนะครับ2ภาคอันนี้แรงดันเข้าไปนะครับแล้วเอาพุทก็คำนวณออกมาเป็นพาวCPU รับรู้ไปคำนวณได้เลยนะครับความแม่นยำของ IC รุ่นนี้คลาสถึง 0.1% ก็อยู่ที่ peripheral ฝั่งวัดกระแสกับวัดแรงดันเนี่ยเราจัดให้เขาแม่นแค่ไหนนะครับเราก็ใช้ energy meter IC ตระกูล ADE นะครับ analog device ครับส่วนรูปแบบที่3นะครับอันนี้ใช้ energy meter เลยนะครับ unit นี้ครับขอโทษสำเร็จรูปเลยรับคือเลนเซนซิ่งแล้วมันเทจเซนซิ่งเลยแล้วก็เข้ามาบวกลบคูณหายตัดนอยส์คำนวณคอมเพนเซตนะครับเซตเรโชของคือเลนเซนซิ่งแล้วก็เทจเซนซิ่งเพื่อคำนวณมาเป็นเรโชเหมือนเรโช CTPT นะครับแล้วก็โชว์เลยเอาพุทเป็นเพาอันนี้ก็แล้วแต่ออปชันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ต้องการ232และ energy meter ตัวนี้มันส่งค่า232ได้ไหมหรือมันส่งเป็นเพาอันนี้เลือกซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่3ส่วนเคอร์เรนต์เซนเซอร์ทั้งหลายหรือเซนเซอร์ทั้งหลายทั้งโวลเตจและเคอร์เรนต์นะครับในระบบของเครื่องชาร์จ AC wall charge เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าแม็กซิมัมที่เราทำได้ที่อนุญาตให้ใช้คือ32แอมป์กฎหมายบังคับนะครับมันมีไปถึง40แอมป์80 63แอมป์ก็มีนะครับแต่ว่า
บ้านเราไม่อนุญาตให้ใช้น่าจะเป็นระบบส่งและความปลอดภัยนะครับตอนนี้ในระบบ AC เนี่ยก็ในส่วนของการเซนซิ่งกระแสเนี่ยก็คือใช้ CT แล้วครับทุกคนก็รู้จักรูปทรงประมาณนี้นะครับหรืออาชันเพราะว่ากระแสไม่เยอะ32แอมป์เนี่ยอาชันยังใช้ได้ดูทรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตามหลังนิดนึงอันนี้ current sensing แบบ DC นะครับเป็น current transducer รูปทรงคล้าย CT นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถอดได้นะครับใส่บาร์ก็เป็นแบบนี้นะครับมีหลากหลายส่วน current sensing ที่เป็นอาชันของ DC เนี่ยตัวเขาจะใหญ่เพราะว่ากระแสเขาเยอะมันจะเริ่มตั้งแต่50แอมป์ถึง350แอมป์นะครับขนาดก็เป็นไปตามโหลดใหญ่โหลดเยอะก็ตัวใหญ่แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับเขาก็จะดรอปลงมาเหลือ50มิลลิโวลต์60มิลลิโวลต์ก็เอาไปคำนวณเอานะครับอันนี้ก็เป็นประมาณพันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดพันหรือพันห้าตัวนี้พันหนึ่งนะครับรูปทรงประมาณนี้ส่วนโมเตอร์เซนซิ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ energy meter มันจะต้องถอนแรงดันตรงนี้ไปเพราะว่าโวลต์เอาตัวนี้ของ CPU ก็เดี๋ยวนี้ก็ 3.3 โวลต์ 5 โวลต์ถ้าเป็นเดิมก็ไม่เกิน12โวลต์นะครับในฝั่ง in เนี่ย AC ก็ไม่เกิน220โวลต์ line to end แต่ในส่วนของ DC ก็คือ700โวลต์800โวลต์อาจจะขยับไปที่1000โวลต์เพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับในส่วน AC 220เนี่ยใช้ R ได้เลยครับไม่ต้องคอมเพนเซตอะไรแต่ถ้าเกินพันเกินสัก 2,200 เนี่ยมันควรเป็น PT แล้วนะครับมันใช้ R ไม่ได้แล้วมันจะมีเออร์เรอร์หลายตัวแล้วนะครับแต่ DC เนี่ยใช้ไปได้ถึง120กิโลโวลต์เลยครับผมเคยลองแล้วนะครับไม่ต้องคอมเพนเซต R กับไดโอดด้วยไม่ต้องคอมเพนเซต C กับไดโอดด้วยนะครับออกแบบโวลเตจเอาท์นี่ให้เหมาะกับเราต้องการแล้วก็ใช้ไปได้เป็น100 kV นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแรงดันที่เราใช้วัดในเครื่องชาร์จเนี่ย DC ก็แค่1,000ครับเพราะฉะนั้นดิไวเดอร์จบเลยไม่ต้องคอมเพนเซตอะไรด้วยนะครับเรากลับมาที่เงื่อนไขการออกแบบอันนี้เป็นบางส่วนที่ผมใช้อยู่จริงในการหาไมโครโอห์มก็คือ R เท่ากับ E ส่วน I นั่นแหละนะครับแต่ว่าเคยออกแบบมาหลายคอนเซปต์แล้วสมัยที่มันยังไม่มี Arduino เนี่ยเคยใช้แก้ปัญหาน้อยไม่ได้วัดมาทำวงจรขยายเนี่ยมันจะขยายไม่ทั้งสัญญาณจริงและน้อยเราบอกไม่ได้ให้อยู่ขยายได้สัญญาณนี้ไอจะใช้นะน้อยอยู่อย่ายุ่งนะมันบอกไม่ได้นะครับเคยใช้7135เพื่อว่าใน IC มันมีการกำจัดน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ลีเนียร์นะครับตอนหลังพอเซ็นเซอร์พวกนี้เป็นที่นิยมนะครับก็เลยใช้เซนเซอร์พวกนี้ออกแบบแทนแล้วก็เปลี่ยนภาคขยายนะครับในรูปนะครับเข้า CPU ตัวเดียวแต่ในทางปฏิบัตินะมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันผิดเยอะที่ตรงนี้มันผิดไม่ลีเนียร์ถ้าออกแบบแบบนึงแรงดันต่ำจะถูกไปผิดที่แรงดันด้านเยอะๆถ้ากดข้างบนลงข้างล่างก็จะกระดกไปอีกแบบนึงนะครับก็เลยตัดสินใจกับทีมงานว่าโอเคเราแก้ไขไม่ได้ก็เลยเอา CPU มาเกาะมันตัวหนึ่ง sampling TT เยอะๆตัดค่า min ค่า max ทำ x bar แล้วใส่ collection value เข้าไปนะครับค่าที่ได้หลัง Arduino ตัวนี้หลัง CPU ตัวนี้จะมีความแม่นยำอย่างมโหฬารเลยกำหนดได้เลยครับว่า point ตรงนี้เราจะ compensate เท่าไหร่ point ตัวนี้ compensate เท่าไหร่และเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปกบประกบนะครับถ้าเราเปลี่ยน IC ตัวนี้รวมทั้งการเปลี่ยนอาชันด้วยเนี่ยสามารถเขียนคอมเพนเซตเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยในเคอร์ฟเขาเออร์เลอร์เท่าไหร่เขียนเคอร์ฟแก้เข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาพุทเขาต้องการพารามิเตอร์2ตัวมาคำนวณนะครับพอมันผิดตัวแล้วยังไงเอาพุทมันก็ผิดเยอะวัดโวลเตจตรงวัดกระแสผิดกิโลวัตต์ก็ผิดความต้านทานก็ผิดมันผิดไปหมดแล้วครับมันลวนไปจนหาไม่เจอก็เลยต้องใช้วิธีเนี่ยเขียนเคอร์ฟก็ไปแก้ครับก็ได้ความแม่นยำกลับมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำหลายรุ่นนะครับทำประมาณ4รุ่นแต่สุดท้ายใช้วงจรนี้แล้วเวิร์กผมก็ยังไม่เคยคำนวณกิโลวัตต์อาวนะครับแต่โดยพื้นฐานที่มันได้โวลต์เตจกับกระแสที่ถูกมาเนี่ยไปจัดการเรื่องค่าเวลาให้ถูกอีกตัวนึงเนี่ยวงจรนี้น่าจะทำงานได้แล้วล่ะระดับคลาส1เนี่ยเอาอยู่ครับ
แบบนี้ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าคลาส 0.1 ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับวงจรเนี้ยนะครับมีข้อเด่นก็คือว่าเขาใช้อุปกรณ์น้อยกว่าแบบที่3พอใช้อุปกรณ์น้อยกว่าต้นทุนก็น้อยกว่านะครับใช้พื้นที่บนปริ้นน้อยกว่าแต่ข้อด้อยก็คือว่าความยุ่งยากในการออกแบบฮาร์ดแวร์และความยุ่งยากในการออกแบบซอฟต์แวร์ใช้เวลานานนะครับความแม่นยำของทุกช่วงของการวัดได้ยากอ่ะใช่แต่มันสามารถแก้ได้โดยซอฟต์แวร์มันลดต้นทุนของอุปกรณ์แต่เพิ่มต้นทุนของ R&D นะครับถ้าใครจะไปใช้ก็ต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าข้อเด่นข้อด้อยส่วนรูปแบบที่2นะครับใช้ Energy Meter IC นะครับตระกูล ADE 775-7758-7752 7755โดยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำเบอร์ไม่ได้อุปกรณ์เยอะกว่าแบบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเป็น AC ไม่ควรใช้แบบที่1ครับคุณเป็นแบบนี้เพราะมันจะมีเรื่องมุมมีเรื่องคอมเพนเซตค่าที่วัดได้นะครับหลายตัวแล้วก็มีไทม์สแตมป์ที่แม่นยำนะครับแบบนี้นะครับข้อดีคืออุปกรณ์น้อยนะครับควบคุมต้นทุนได้ปานกลางนะครับใช้พื้นที่ในการวางอุปกรณ์ปานกลางบนปริ้นนะครับลดความยุ่งยากในการออกแบบเมื่อเทียบกับรูปแบบที่1ลดเวลาในการทำซอฟต์แวร์ไปมโหฬารเลยผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดของ IC ตัวนี้ลึกๆว่าถ้าเราก็จะกำหนดความแม่นยำให้ได้ตามคลาส IC คือ 0.1 เนี่ยการกำหนดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตรงนี้ต้องทำยังไงส่วนรูปแบบที่3นะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วคือใช้ Energy Meter นะครับข้อดีของเขาก็คือลดความยุ่งยากในการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ลดต้นทุนในการทำ R&D อย่างรุนแรงนะครับลดต้นทุนเนี่ยมันทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะมันมาคู่กันเลยสามารถกำหนดคลาสอุปกรณ์ได้ง่ายก็เราก็เลือกซื้อได้เลยเราอยากได้คลาส 0.5 0.2 1เนี่ยเรากำหนดที่ตัวมิเตอร์เลยมันง่ายในการทำงานนะครับง่ายในการซ่อมบำรุงเนี่ยถ้ารูปแบบที่1รูปแบบที่2 IC ขยายสัญญาณพวกนั้นพังต้องรื้อปริ้นรื้ออุปกรณ์4 layer บัตรกีค่อยๆดึง IC ออก IC ตัวใหม่ไปใส่แล้วแก้โปรแกรมเพื่อคอมเพนเซตคุณสมบัติ IC ยากมากถ้าตัวนี้ก็โยนทิ้งกระป๋องซื้อตัวใหม่มานะครับแต่ก็ใช้สตังค์เยอะกว่าซื้อ IC แน่ๆแต่ขั้นตอนการทำงานง่ายกว่านะครับเราเจอในตู้ชาร์จนี่มีทุกประเภทเลยใช่ไหมครับครับผมมีทั้ง2ประเภทนะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูอีกครับอาจารย์ครับครับผมอันนี้คืออยู่ภายในตู้เครื่องชาร์จซึ่งเราเองเราบอกเราจะไป verify โดยกระบวนการที่เรียกว่าเอา reference standard หรือ meter standard เข้าไปพ่วงนะแต่ว่าบางอย่างที่บอกว่าบางทีพอเราไปพ่วงแล้วมันเกิด error หรือว่า effect หรือแม้กระทั่งว่ากระบวนการที่ผู้ผลิตหรือว่า operator ที่เขาจ่ายค่าพลังงานเขาอาจจะไม่ได้ผ่าน meter standard อย่างที่ผมพรีเซนต์ในจุดที่เรียกว่าทางเลือกที่จะเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในบ้านเรามันน่าจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตู้ชาร์จที่ทำไม่ใช่แบบนี้หมายความว่าไม่มีมิเตอร์ที่เป็นพ่วงเป็นลักษณะของเซนซิงใช้ตัวเคเลนเซนเซอร์หรือใช้โวลเตจจากซอฟต์แวร์แล้วมาคำนวณของเขาเองออกมาเป็นค่าพลังงานออกมาโชว์ที่หน้าจอเดี๋ยวจะมีดีเทลข้างในมีแปลกกว่านี้ครับนิดโอเคโอเคนะครับครับก็แบบนี้นะครับต้นทุนสูงกว่าแบบที่1กับแบบที่2แน่ๆแหละว่ามันซื้อตัวนี้มาใช้นะครับพื้นที่ในตั้งการติดตั้งอุปกรณ์ก็มากกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับมันต้องใช้พื้นที่นะครับโอเคเอาขอย้อนมาที่ current sensing นะครับ current sensing เนี่ยในส่วนของ AC นะครับเนื่องจากว่ากระแสไม่เยอะนะครับเขาก็ใช้ CT นะครับข้อดีของ CT ก็คือออกแบบง่ายนะครับทุกคนคุ้นเคยเทคโนโลยีนี้ก็มีมา5 6 70ปีแล้วล่ะนะครับทุกคนง่ายรู้เรโชรู้เบอร์เดนรู้มุมชิปของเฟสนะครับมันก็ทำงานออกแบบง่ายแล้วนะครับข้อดีอันหนึ่งก็คือหาอุปกรณ์ง่ายมีหลายผู้ผลิตและมีหลายลิงก์ราคามีหลายความแม่นยำใช้ง่ายนะครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์อันนี้ข้อเสียมันใช้พื้นที่มากกว่าชั้นเยอะนะครับแต่ว่าเขาสามารถใช้งานได้ทุกย่านกระแสทั้งกระแสปานกลางกระแสสูงอาชั้นน่ะมันเยอะๆมันใช้ได้ที่ระบบ AC ไม่ได้นะครับอันนี้คือน
ี่คือ CT ที่ใช้วัดกระแสอันนี้เป็นซัมเมชันของไทบี6มิลลิแอมดีซีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ซัมเมชันไอตัวลีกดีเทคของไทบีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น CT ตัวมันก็ประมาณถ้าขนมครกแล้วครับขอโทษนะครับขนมครกนะครับเล็กกว่าขนมครกนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับใช้ได้กระแสไม่สูงนักใช้งานดีออกแบบง่ายกับวันเตดดับไปใช้หรอครับอ้าวแล้วก็ถามว่าเขา AC ก็ไม่กังวลมุมเฟสเหรอเพราะไอ้นี่มันดีเทคมุมเฟสก็อาจได้นะครับแต่ลำบากแต่เนื่องจากว่าวงจรชาร์จ PF ใกล้หนึ่งมากเขาก็เลยไม่วอรี่ตรงนั้นเขาก็เลยมองข้ามออกไปนิดนึงนะครับนอนดีดักทีฟโหลดเคยได้ยินไหมครับรีซิสเตอร์ที่เป็นนอนดีดักทีฟโหลดก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมุมเฟสมันจะทำให้มุมเฟสไม่เปลี่ยนคือหมายความว่ามันค่อนข้างเป็นเพียวไม่มี L ไม่มี C ข้างในซึ่งงานวันนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันแพงยิ่งกระแสสูงนี่แพงมากกระแสสูงแพงมากอันนี้กระแสไม่สูงไม่สูงครับ32แอมป์ก็โดยประมาณอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแต่ถ้าที่ออกแบบในห้องแลบใครที่ใช้ห้องแลบจะเห็นว่าถ้ามี R แบบนั้นเราก็แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น IAC เราจะใช้ AC DC transfer เนาะมันอีกรูปแบบหนึ่งของห้องแลบโอเคครับขอบคุณครับครับผมอันนี้คือตำแหน่งที่ก็อยู่บน PCB นะครับเล็กมากเลยถ้าเอา CT ยัดเข้าไปเนี่ยอัดขอโทษครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เป็น3เฟสใช่ครับตัวนี้3เฟสนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าของอันนี้เขาโปรดักต์เขาเล็กมากเลยเขาหมายเรื่องพื้นที่ผมว่าเขาไม่ได้หมายเรื่องคอสเขาหมายเรื่องพื้นที่ครับอันนี้ส่วนที่เป็นคลื่นเซนซิงของ DC นะครับข้อด้อยเขาคือต้องใช้ไฟเลี้ยงเพื่อเจเนเรตสนามคงที่ตัวหนึ่งพอกระแสเข้าไปปุ๊บมันดีเทคการสวิงของสนามตัวนั้นแล้วก็ไปแปลงเป็นสัญญาณนะครับไฟเลี้ยงก็เข้าแถวนี้ครับแต่นี้ความแม่นยำนะมันอยู่ที่ความเสถียรของไฟเลี้ยงริปเปิลมันเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะเอาพุทมันแกว่งด้วยนะครับที่กระแสสูงๆทรานสดิวเซอร์ตัวนี้ราคาสูงกว่าอาชั้นเยอะถ้า300แอมป์ก็คลาสสัก 0.2 นะครับถ้าคลาส1ก็ไม่มีอะไรถ้า6 2,000 แอมป์ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย14,000มันก็มีใช้แต่มันไปใส่ในเครื่องชาร์จมันก็คงจะขายไม่ได้ใช่ๆนะครับแต่มันวัดได้ซึ่งอันนี้ใช้ในกับสแตนดาร์ดพาวเวอร์มิเตอร์ตัวสแตนดาร์ดครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะยังอันนี้ของเล็มใช่ไหมครับอันนี้ response ความถี่ตั้งแต่ DC ระดับ1เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมันข้อดีตรงนี้คือย่านฟรีควนซี่ response มันจะกว้างมากนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราใช้ DC มันก็อาจจะใช้แค่ 1% ของค่าใช่แล้วก็ไม่อันนี้มากอาจจะใช้พวกอินเวอร์เตอร์เวลาไปดีเทคเคอร์เรนต์มันก็จะได้ความถี่สูงใช่ครับใช่ครับตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงฟลักเกตเรียกฟลักเกตแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงซีโร่ฟลักแล้วทำได้ถึง1 ppm มันน่าตกใจนะครับเขาไปไกลลิบแล้วนะครับอันนี้คือเลนเซนซิงของ DC ที่ใช้จริงนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมีไฟเลี้ยงหรอกครับราคาถูกกว่าเครนซานดิวเซอร์มากไม่หลักร้อยครับตัวที่สัก 0.2 ก็ไม่ถึงพันหรอกครับนะครับแต่มีปัญหาเรื่องความร้อนถ้าใส่ผิดนะครับใช้งานสักพักหนึ่งเออร์เรอร์จะเกิดแบบไม่รู้ตัวเพราะมันคือหลักแมทเทอเรียลกระแสไหลผ่านวัตถุตัวนี้มีวอลเตดับเท่านี้พอกระแสเกินปุ๊บมันจะยืดโดยวัดก็ไม่รู้แต่สังเกตได้ที่สีเขาสีเงินพอเขาออกเหลืองๆนั่นแหละเขาละไปละนะครับที่วัดไม่รู้นี่เพราะว่ามันปกติมันจะมีวอลเตจดรอปที่ตัวมันใช่ครับกระแสผ่านอ๋อแต่เราก็ไม่ได้วัดว่ากระแสเราก็ไม่ได้รู้ว่ากระแสจริงๆเท่าไหร่มันรู้ตอนเห็นตอนไปวาริฟายครับอาจารย์อ๋อโอเคแล้วทำไมมันผิดแล้วอ๋อแต่ถ้าเคสนี้ถ้าเราวัดกระแสถูกแล้วเราเอาวอลมิเตอร์ไปคล่อมก็เห็นเราก็จะเห็นว่าค่ามันยืดใช่ครับอันนี้ก็น่าจะได้อยู่แต่นี่ค่าความต้านทานมันระดับกี่มิลลิโอห์มมันบอกเป็นวอลเตจดรอปครับอาจารย์สแตนดาร์ดคือ50มิลลิโวลต์ไม่ได้บอกค่าเราก็คำนวณคอนเวิร์ตเอาเองว่ากระแสเท่านี้คุณเท่านี้โวลต์เนี่ยก็คือเท่านี้โอห์มมันก็เป็น DC ครับโอเคครับแล้วก็
บางยี่ห้ออันนี้ก็อาจจะถูกหน่อยนะครับเอารูปในเน็ตมานะครับขออนุญาตถามอาจารย์ปรเมศครับผมตัวที่มันยืดไปแล้วเนี่ยค่ามันดิฟออกไปแล้วเนี่ยมันกลับมาคืนไหมฮะไม่คืนครับมือกลมกิจไปแล้วไปรับโอ้แล้วใช้ตาดูปกติอิเล็กทรอนิกส์เวลาพังเขาก็จะไหม้จะแตกจะบวมไอ้นี่ดูไม่ออกครับจะสีมันจะออกเหลืองๆเพี้ยนๆน่ะมันจะตะกระเก็ดแล้วเนี่ยไม่ต้องดูตัวอื่นแล้วครับตัวนี้ล่ะนะครับแสดงว่านี้อันนี้มันเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราต้องไปทำ verification ถ้าเกิดเราเจอตัวชั้นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราจะต้องสังเกตน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะต้องคือผมไม่ได้เคยไปดูเหมือนกันนะครับที่ของ CT Mate แล้วก็ไปเปิดดูก็จะเห็นชั้นแล้วก็มีมิเตอร์บางตัวบางรุ่นตู้ชาร์จเขาก็เป็นมิเตอร์เนาะบางตัวก็จะเป็นตัวชั้นแต่ว่าในเคสนี้มันโอเปอเรเตอร์เองก็ต้องไปแก้ไขผมมองนะถ้าติดตั้งไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราส่วนคาลิเบชันหน้าที่เราคือดูอย่างเดียวว่ามันถูกหรือผิด ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้สมมติค่ามันชิปไปเกินมาตรฐานอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับต้นทุนถ้าจำเมื่อเช้าได้ผมมีที่เป็นทรานซิดิวเซอร์พร้อมมิเตอร์ตัวหนึ่งเมื่อเช้าที่ผมพรีเซนต์อันนั้นของยุโรปอันนั้นมันก็จะมียาชั้นข้างในเห็นไหมที่มันต่อเป็นบัตรบาร์ต่อเข้าไปไดเรกโดยตรงผ่านตัวมันก็น่าจะมีความต้านทานข้างในนะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งของการดีเทคของเคอร์เรนต์ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือเรื่องของเคอร์เรนต์เพราะว่านั่นแหละครับครับเป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับมันมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับถ้าดีไซน์ไม่ผิดเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์โดยที่เราไม่รู้ด้วยนะครับดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับถ้าวางตำแหน่งไม่เหมาะสมมันจะเกิดความผิดพลาดในการวัดเช่นวางด้านบนโหลดวางด้านบวกด้านลบเขาจะลอยจากกราวนะครับเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บอ่ะมันป่วนโดยที่หาไม่เจอนะครับถ้าสังเกตเนี่ยอาชันเนี่ยของเครื่องชาร์จเนี่ยเขาวางด้านลบเขาคอนเน็กต์อยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของอาชันมันจะคอนเน็กต์ร่วมอยู่กับจุดกราวการวัดจะเออร์เลอร์ต่ำครับผมมีประสบการณ์แชร์นิดนึงมีอยู่ครั้งนึงผมต้องการวัดมุมเฟสของตัวเคยเลนชั้นเนี่ยแหละแบบนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้นะในห้องแลบไปต่อวงจรถูกต้องมีเฟสมิเตอร์มีซอสจ่ายทุกอย่างวัดเท่าไหร่ค่ามันก็มันดิฟเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงผู้เชี่ยวชาญเยอรมันมาก็เลยถามเขาว่าเอ้ยไอ้ก็ต่อเข้าไปในวงจรเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าคุณต้องมาไว้ที่ด้านลบผมเอาชั้นตรงนั้นนะเป็นเคยเลนชั้นกลับมาไว้วัดอยู่ที่ลงแล้วก็ลงหมายความลงเข้าวงจรค่าดีเลยครับอันนี้นี่เป็นไหลซึ่งถ้าเรามองในทฤษฎีกระแสมันไหลไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆเป็นอย่างจริงมันน่าจะเท่ากันหมดน่าจะเท่ากันหมดแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแค่นี้นิดใช่แล้วเวลาวัดอีกอย่างนึงถ้าเป็นคอมพาริซันที่ผมพูดเวลาในห้องแลบเนาะเราต้องต่อตัวสมมุติมี power source เราต้องต่อ UUC แล้วก็ต่อ standard meter เราแล้วก็ครบวงจรที่ผมพูดเสมอว่าถ้าไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่ตัวมันเหมือนว่าตัว UUC ตัว power meter ที่เป็นสแตนดาร์ดเรามันจะเห็นถูกไหมเพราะมันอยู่ปลายอ่ะเพราะเราต้องการรู้ว่าไอ้ power meter UUC อยู่ตำแหน่งก่อนหน้าเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราไปต่อก่อนแล้ว UUC มาอยู่หลังไอ้นี่มันเปลี่ยนเราไม่เห็นเลยนะโอเคนะครับครับครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนะครับอาชั้นตัวเนี้ยก็คือหลักการก็คือกระแสผ่านก็ดับสัญญาณถ้าฮาร์โมนิกเยอะมันก็ดับสัญญาณฮาร์โมนิกไปด้วยเพราะฉะนั้นวงจรวัดจะได้ทั้งสัญญาณจริงและฮาร์โมนิกแต่ถ้า CT ฮาร์โมนิกมันจะไม่ผ่านสัญญาณฟลักซ์สองตัวมันเป็นไอโซเลตอ่อนๆนะครับสัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณจริงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่อง DC เนี่ยกระแสเยอะนะครับการวางชั้นต้องหลบสัญญาณรบกวนให้ได้ถ้าหลบไม่ได้ก็จะถูกกวนแล้ววงจรภาควัดก็จะเป็นปัญหาตามมาอันนี้ก็มาสู่รูปจริงนะครับผมไม่ได้ให้รูปทั้งหมดไปในชาร์ตเนื่องจากเกรงใจเจ้าของโปรดักต์เขานะครับผมไม่ได้ให้ไปตรงนั้นแต่ที่นำเสนอมาก็คงไม่เป็นไรนะเราเพื่อเป็นบทเรียนเพราะเราต้องใช้เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเจ้าของเทคโนโลยีคงไม่หวงถ้าเราจะต้องเรียนรู้เพื่อซ่อมนะครับเพื่อแก้ปัญหาของเรานะครับก็ขออนุญาตด้วยถ้าอยู่ในนี้นะครับก็ขอแชร์เพื่อให้เป็นทีมประเทศไทยนะครับ
สุดท้ายเราต้องเลือกอะไรเหมาะกับเราอันนี้ผมขอเรียกยี่ห้อ A นะครับยี่ห้อ A ยี่ห้อ A อันนี้ใช้อาชั้นนะครับมีการคำนวณกิโลวัตต์อาร์เพราะเขา connect OCPP ได้เขาต้อง report ปริมาณกิโลวัตต์อาร์เพื่อเก็บสตังค์ report ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนะเพื่อเก็บสตังค์นะครับกับการ control บางอย่างนะครับการ control ก็ไม่ได้ control กิโลวัตต์อาร์ control โดยดูที่กระแสเวลาเขาจะรีเนี่ยเขาก็จะดูพีคเขาไปดูที่กิโลวัตต์อาร์ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาจะ report ค่าไปที่มือถือได้ว่าใช้ Wi-Fi นะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้ว่ามีการคำนวณกิโลวัตต์อาร์แต่ไม่มีกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์เพราะฉะนั้นการกำหนดคลาสจะทำยังไงขออนุญาตพี่ปรเมศนิดนึงนะพอดีเมื่อวานลงไปดูบูธของเขาเขามีมิเตอร์นะแล้วเขาผ่านเขาเรียกว่าเป็น measuring instrument directive ของยุโรปน่าจะเป็น MI 3003นี่ยังไงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้มันเป็น directive ที่ในเรื่องของมิเตอร์energy meter นะฮะรู้สึกมีละรู้สึกผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าเห็นเป็นตัวเล็กๆเหมือนกันครับนะฮะคือแต่อย่างนี้ครับทุกอันที่ออกจากยุโรปเนี่ยคุณต้องผ่านสแตนดาร์ดทุกตัวรวมทั้งความเป็นกิโลวัตต์อาวในตัวของมันด้วยเพียงแต่มันไม่มีไอตัวกล่องที่แยกยูนิตพิเศษว่าไอตัวนี้คือคำนวณนะแต่ว่าความแม่นยำอ่ะผมก็เชื่อว่าได้แต่ถ้าถามว่าเราจะต้องซีลหรือจะต้องอันเนี้ยมันจะทำยังไงได้ฮะเขาได้คลาสหนึ่งคิดว่าได้เขาคลาสหนึ่งไม่น่าจะยากมากนะคุณคริสนะผมคิดว่าเออเริ่มมันไม่ต่ำมากเขาได้คลาสหนึ่งเมื่อวานผมไปดูเมื่อวานผมโดนป้ายยาลงไปดูครับผมก็อันนี้ยี่ห้อ A เนี่ยเขาขายโปรดักต์เขามีโปรดักต์เยอะมากนะครับตั้งแต่ DC ยัน115 kV นะครับความแม่นยำเนี่ยเชื่อถือได้แต่ถ้าถามว่าเราต้อง verify แล้วหาว่าจะเอาเพาส์ตรงไหนไป verify จะทำยังไงเนื่องจากเขาไม่ได้มันมียูนิตที่ให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้คือรูปที่เขาวางตัวนี้คือ Type B นะครับเดี๋ยวจะกินเวลาท่านเยอะไปอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นยี่ห้อ S ก็แล้วกันนะครับอันนี้ใช้ CT ครับไม่ได้ใช้ชันนะครับดูส่ง CT ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือ1เฟสมีตัว1 3เฟสก็มี3ตัวใช้บอร์ดแยกนี่คือคำอธิบายว่ามันใช้พื้นที่เยอะนะครับเขาวางไว้ตรงไหนเขาวางไว้ตรงนี้ครับเนี่ยรูปเล็กๆเนี่ยนะครับสายอินเข้ามาเข้าเทอร์มินอลสายเทอร์มินอลวายริ่งผ่าน CT เข้าบอร์ดอันนี้ก็ไม่มีกิโลวัตต์อาร์เหมือนกันแต่ความมั่นยำมีรับรองว่ามีอันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่ของการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า DC Solar ถึง115 kV เหมือนกันนะครับ R&D แน่นอันนี้เชื่อว่าผ่านอันนี้ขออนุญาตเรียกยี่ห้อ T อันนี้ก็ CT ครับอันนี้มาจากอเมริกานะครับการดีไซน์บอร์ดมีบอร์ดล่างจัดการเรื่องเซิร์ชเรื่องโปรเทคชั่นทั้งหลายนะครับ power นะครับมีหัวเส้นอุณหภูมิถ้าเกิดการมีการไหม้หรือ overheat นะครับอันนี้บอร์ดบนนะครับ CPU การคำนวณค่าอันนี้ก็ส่งค่าเข้ามือถือเหมือนกันไม่มีจอไม่มีกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์นะครับอันนี้เป็นงานที่ส่งมาซ่อมที่บริษัททั้งหมดนะครับผมก็เลยเอารูปเข้ามาเป็นเคสสตัดดี้กันนิดนึงนะครับนี่คือภาพรวมของเขานิดอันนี้ยี่ห้อ B แล้วกันนะครับขออนุญาตยี่ห้อ B ก็ใช้ CT ครับไม่มีกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์ใช้ผมเข้าใจว่าใช้ IC มิเตอร์เหมือนกันในการคำนวณแล้วก็ CPU เอาค่าไปใช้นะครับยี่ห้อนี้ก็รีพอร์ตเหมือนกันจำนวนหน่วยนะครับเขาติดไว้ตรงนี้นะครับเป็น3เฟสนะครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับนี่ในส่วนของ AC นะครับในส่วนของ AC ผมยังไม่ได้ข้ามไป DC อันนี้ยี่ห้อ S เหมือนกันอันนี้เป็นอยู่ใน Public นะครับมี2หัวซ้ายขวานี่หัวขวาหัวซ้ายอยู่อีกด้านนึงปกติตัวเต็มๆมันจะมีโคเวอร์สีขาวสวยๆนะครับนี่ของชุดซ้ายนี่ของชุดขวาแยกกันนะครับไม่มีกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์อาจจะดีไซน์คอนเซปต์2นะครับแล้วก็ CPU ค่าไปใช้นะครับนี่ยี่ห้อ B รุ่นใหม่ใช้ CT เหมือนกันนี่ Type B เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่งมาซ่อมเทอร์มินอลใหม่นะครับ CT วางนะครับเห็นว่าใช้พื้นที่เยอะกว่าอาชั้นเยอะนะครับล่ะนี่ของแผ่นดินใหญ่นะครับแผ่นดินใหญ่ใช้กิโลวัตต์อาร์มิเตอร์ตัดทั้งวอลเตจเซนซิ่งทั้งเคอร์เรนต์เซนซิ่งเกลี้ยงเลยสายพาวเวอร์สายพาวเวอร์เข้าสายพาวเวอร์ออก
ใช่ครับแล้วก็สายของเผาออกไปเข้า CPU เป็นนับเอาการกำหนดคลาสง่ายก็คือเอาเลือกพังก็โยนทิ้งไม่ต้องรื้อปิ้นไม่ต้องรื้อบอร์ดมาจริงอันนี้ในกลุ่มในส่วนของกำหนดมาตรฐานนะผมว่าถ้าเป็นเคสเนี้ยก็จะไม่ทันนั้นก็ทั้งง่ายคือกระทั่งโอเปอเรเตอร์เองแต่ว่าข้อเสียอันหนึ่งก็คือต้นทุนต้องเพิ่มครับตัวมิเตอร์นี่ราคาพอจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับครับผมเพิ่มนิดนึงนะครับคือเมื่อสัก2ปีที่แล้วไม่ใช่ครับขอโทษสัก8เดือนที่แล้วเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปเสิร์ชกิโลวัตต์อาวมิเตอร์ที่เป็น DC นะครับฝั่งยุโรปน่ะผมไม่เจอเลยมันขึ้นแต่มาจีนทั้งนั้นเลยผมว่าผมทำอะไรผิดเนี่ย ผมก็เลยไปหาสแตนดาร์ดครับว่ากฎหรือสแตนดาร์ดของ DC Energy Meter ผมก็ไม่เจอเลยครับไปเจอใน AC ล้วนเลยลงทั้งของอเมริกาด้วยมีสแตนดาร์ดไปเล่มๆเลยว่าต้องเทสตรงไหนดีไซน์ตรงไหนความทนทานเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งแปลกใจตัวเองว่าเราเซิร์ชไม่เป็นหรือมันเซิร์ชผิดหรือคีย์เวิร์ดมันผิดก็ไม่รู้ครับก็ไม่เจอจนกระทั่งได้คุณคงกฤษมาช่วยนะครับท่านก็แนะนำว่าไปดูที่ OIMLG 22แล้วต้องเซิร์ช OIMLG 22เนี่ยนะครับถึงจะเจอเซิร์ชคำอื่นไม่เจอนะครับท่านก็ให้ข้อมูลมาเพราะท่านอยู่กับการคุมกติกาอยู่กับสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมคือถ้าจะโฟกัสในเรื่องของที่เป็น DC meter ครับเนื่องจากว่า AC meter เนี่ยเราใช้กันมาเป็น100ปีแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยมีการวัดที่เป็น DC นะครับระยะหลังเนี่ยเราเริ่มมี EV เข้ามาเราเริ่มมีโซลาร์เซลล์เข้ามาอันนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการวัดพลังงานที่เป็น DC ที่เป็นกระแส DC นะตอนนี้เนี่ยเมื่อการประชุมของคณะกรรมการOML นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อตุลาปีที่แล้ว อเมริกาได้เสนอเปิดโปรเจกต์กรุ๊ปขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งนะครับเรากำลังจะยกร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับ DC meter นะฮะในฝั่งที่เป็น legal methodology เอาเนี้ยกำลังอยู่ฉบับตัวร่างออกมาแล้วนะครับผมก็ในกลุ่มที่ทำงานด้วยกันที่พี่ปรเมศเรียกว่าทีมประเทศไทยผมก็พยายามจะแชร์ส่งให้ดูว่าเขาจะไปในแนวทางนี้นะครับอีกหน่อยก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ DC meter เข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว EV supply equipment เนี่ยที่เป็นลักษณะที่มันมีมิเตอร์ที่มันแยกเขาเรียกว่าส่วน measurement part นะฮะที่แยกออกมาเนี่ยอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าทำการตรวจสอบนะครับทำการ approve ตามข้อกำหนดตาม requirement ตัวนั้นนะครับขอบคุณครับครับผมอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกเครื่องหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับกิโลวัตต์อาร์มการใส่ inside out power ออกไปวัดนับเอานะครับก็ผมว่ามันก็ง่ายในการทำอันดีในการซ่อมนะครับแต่เรื่องต้นทุนก็ไปว่ากันที่ระบบนิเวศของแต่ละยี่ห้อนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้คือของ Public เหมือนกัน2หัวหัวซ้ายหัวขวาก็ติดกิโลวัตต์อาร์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ3เฟสแล้วก็ไปนับเอานะครับสายเผาก็อยู่ข้างบนนี่แหละอันนี้เป็นของแถมที่มากับรถดังยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้มีการรีพอร์ตกิโลวัตต์อาร์แต่ว่าเขาใช้ CT ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับในการตรวจวัดกระแสนะครับว่าเป็นตัวอย่างมาให้ดูนิดนึงว่าใครจีนก็ทำยังไงนะครับอันนี้ก็จีนครับอันนี้อาจจะมีคนเคยเห็นแล้วนะครับถูกเอาไปใช้ในสถานีบริการน้ำมันยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็น Public มี2หัวนะครับใช้กิโลวัตต์อาร์มิเตอร์เหมือนกันครับอยู่ตรงนี้หัวขวาอยู่นี่หัวซ้ายก็อยู่ทั้งนี้แล้วก็กระเจาะพอร์ตไว้ให้ดูว่ากิโลวัตต์อาร์เท่าไหร่ก็แสดงความซื่อตรงหรือความอะไรความชัดเจนนะครับก็แยกซ้ายขวามีวินโดว์แยกเลยของใครของมันนะครับอันนี้ของ AC นะครับอันนี้ของ AC อ้าวละอันนี้มาดีๆ C บ้างเมื่อกี้เป็น AC นะครับก็มี CT มีอาชันนะครับของยุโรปก็ใช้
เซนซิงเข้าไปคำนวณเอานะครับเขียนซอฟต์แวร์เอาของจีนก็ใช้กิโลวัตต์อาร์มิเตอร์ตอนนี้ DC นะครับอันนี้ของยี่ห้อหนึ่งนะครับผมเอารูปมาจากเน็ตเขาส่งมาให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นลิควิดคูลคือน้ำหล่อเย็นสายด้วยนะครับทางน้ำเดานะครับแต่ไม่เห็นสภาพ CT เลยหาไม่เจอคุณเซนซิงยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้คงเคยเห็นหน้ากันมาบ้างคงไม่ต้องบอกยี่ห้อมั้งครับคงจะเดาๆกันได้นะครับอันนี้มีแน่กว่านั้นครับเพิ่งได้ข้อมูลมาสักไม่กี่วันเนี้ยนะครับยังไม่คอนเฟิร์ม 100% นะครับเขาบอกว่าของเขาอ่ะไม่ได้คำนวณไม่ได้วัดหรอกครับรถมันจะรู้เองว่ามันดึงไว้เท่าไหร่รถมันจะบอกกลับมาเองว่าฉันดึงไป30กิโล20กิโล35กิโลรถจะเป็นคนคำมาบอกด้วยความแม่นยำเพราะรถเขาซอฟต์แวร์ขั้นเทพอันนี้นี่เทพอีกสวรรค์อีกแบบหนึ่งนะครับรีพอร์ตจากรถใช่ครับเป็นรถที่มีซอฟต์แวร์เทพที่สุดเท่าที่เรารู้จักนะครับในตลาดนะครับถ้ายังอยู่ใน R&D นะเราก็คงไม่รู้ว่าใครพัฒนาอะไรไปตรงไหนแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มแต่คิดว่าใช่เพราะในการประชุมรอบก่อนๆเนี่ยก็เคยถามกันเรื่องนี้ว่าเรารู้ว่าคุณไม่มีกิโลวัตต์อาร์แล้วคุณวัดยังไงนะครับต้องขออนุญาตเป็นเคสสตัดดี้นะครับถ้าอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพื่อพวกเรานะครับเพื่อพวกเราโอเคอันนี้ของจีนนะครับนี่สตรัคเจอร์ของเครื่องนะครับนี่คือภาค power นี่คือภาคการวัดอาชันวางไว้ตรงนี้ด้านลบเหมือนกันนั่นแหละเซนซิงกระแส2ตัวคือปริมาณแรงดันที่ตกท่อตกคร่อมอาชันนะครับ2เส้นนี้ไปเข้ากิโลวัตต์อาวตัวนี้หัวซ้ายอันหัวขวาอันนึงนะครับอาชันกับสัญญาณเข้ามาอันนึงอ้วนเตะเข้ามาอันนึงแล้วก็ส่งไปที่ CPU หลักนะครับเดี๋ยวท่านสังเกตสตรัคเจอร์การวางการออกแบบนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนี่นะครับอาจารย์นะอันนี้เป็นส่วนของ30กิโลวัตต์ครับสตรัคเจอร์ประมาณนี้ตัวเขาเล็กก็ได้30กิโลวัตต์นะครับ power module อยู่ตรงนี้นะครับภาควัดอยู่ตรงนี้อาชันคือตรงนี้กิโลวัตต์อาร์คือตัวนี้นะครับการวางนะครับอันนี้อีกห้อหนึ่งอันนี้ก็คงจะพอเคยเห็นกันมาบ้างนะครับน่าจะเดาได้ตัวนี้เข้ามารุ่นแรกๆของเมืองไทยนิยมติดตั้งไปเยอะมากแต่มันแปลกอยู่อย่างนึงมี2หัวทำไมกิโลวัตต์เอาตัวเดียวก็ไม่รู้ยังไม่ทราบเทคนิคในการวัดเขานะครับยังตอบไม่ถูกผมได้รูปมาจากทีมสวิตซ์ซึ่งเป็นสวิตซ์ตู้เนี้ยเพราะตู้นี้ทีมเป็นคนติดนะครับอันนี้คือตอนที่เข้ามาเทสที่โรงงานเอารถมาเทสกับตู้ว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมนะครับครั้งแรกๆมันยังมีบั๊กในโปรแกรมอยู่นิดนึงก็แก้กันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ยังตอบไม่ได้นะครับว่าทำไมมันมีตัวเดียวและการเซนซิงกระแสเป็นยังไงก็ยังไม่เจอนะครับเพราะรูปผมไม่ได้ไปวันนั้นน้องก็ถ่ายมาให้นะครับพี่ปรเมศถามนิดนึงครับแล้วเขาสามารถชาร์จ2เอาเลทพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับได้แล้วแต่ว่าขอโทษอาจจะไดนามิกบาลานซ์ไม่ได้แต่ในรายละเอียดเนี่ยผมก็สารภาพว่าตอนที่ติดนะผมก็ยังไม่ได้มีความรู้เยอะจนกระทั่งไปดูแล้วเกิดความสงสัยก็เลยมานั่งไล่ว่าเอ๊ะเราจะสวิตช์เขายังไงตัวเมชเมนต์พาร์ทเนี่ยมีตัวเดียวใช่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะครับคุณกบกิจตัวนี้นิดนึงมันมีสายเข้า2อันแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่มิเตอร์ตัวนึงมันจะมี2ภาควัดออกแบบเฉพาะ2เส้นใช่ไหมอาจจะใช่เพราะว่ามีสายพาวออก2ตัวเป็นไปได้เหมือนกันปกติก็3เฟสได้ด้วยมันอาจจะใช้แค่2ใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้ไปดูลึกพอแล้วก็ไม่ได้ไวริ่งเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไวริ่งผมมาแต่ก็ยังแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ครับรูปชัดๆนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าดูนะครับไล่ง่ายๆเนี่ยแรงดันชันแนลกระแสชันแนลนึงเอาพุทเส้นนึงไฟเลี้ยงเส้นนึงยังดูไม่ออกว่าจะเป็น2หัวได้ยังไงแต่ว่าต้องไปดูลึกๆนิดนึงนะครับได้ดูอันนี้มาเป็นเคสสตัดดี้เบื้องต้นนิดนึงแต่เครื่องตัวนี้ออกแบบมีมอบแปลงข้างในตัวนึงนะครับเพื่อเก็บพลังงานซึ่ง
เราคอนเซปต์นี้ก็ไม่เป็นที่นิยมแล้วเขาก็เปลี่ยนวิสคอนเซปต์ออกแบบแล้วเพราะว่าแพงมากอันนี้มาถึง OIMLG22 อันนี้ขอเร็วๆนิดนึงครับอันนี้ได้คำแนะนำมาจากคุณคมกริตปุณุดมนะครับท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังเรานะครับในนี้ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไปโหลดมาอ่านนะครับผมยังเพิ่งอ่านได้7หน้าเองขออนุญาตไปเร็วๆนะครับจะได้ไม่กวนเวลาพักของท่านนิดนึงรวมทั้งการมีหัวข้อของการ verify ด้วยนะครับเราเอามาเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับอันนี้หัวข้อการตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าสถานีในบ้านเราเนี่ยเยอะแล้วการใช้รถบ้านเราก็เยอะแล้วนะครับกรมการค้าภายในเนี่ยได้จัดมีการประชุมหารือเรื่องแนวทางการกำกับดูแลเครื่องชาร์จนะครับจัดไปแล้ว2ครั้งนะครับเพื่อกำหนดแนวทางและข้อกำหนดการตรวจสอบการวัดพลังงานของเครื่องชาร์จพลังงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมผู้บริโภคนะครับก่อนที่จะทำการ public hearing ครั้งที่2เนี่ยหรือการหาข้อมูลครั้งที่2เนี่ยเราทีมได้ไปทดสอบที่การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่นะครับก็เสื้อสีส้มนี่คือการไฟฟ้านครหลวงเจ้าของพื้นที่นะครับผมก็ไปกับทีมไปในฐานะซัพพอร์ตเจ้าของเครื่องที่เราไปติดให้กับนครหลวงนะครับท่านนี้ก็คือบริษัทเมเชอร์โทนิกซึ่งท่านเป็นคนเอาเครื่องมือไปช่วยทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าทีมประเทศไทยต้องช่วยกันนะครับให้เราผ่านกันไปให้ได้นะครับอันนี้คือรูปภาพขณะที่เราทำแล้วนะครับสถานที่จริง ปัญหาจริงระยะสายวัดจริงการรบกวนของแสงแดดจริงมันกวนจริงๆนะครับเวลาแดดมันคล้อยปุ๊บแสงมันเข้าไปแทรกเซ็นเซอร์ปุ๊บมันเออร์เลอร์เลยก็เลยไปลองของจริงกันวันนั้นนะครับก็พบว่ามีปัญหาออนไซต์บางอย่างซึ่งเขาก็จะไปปรับให้เรานะครับรูปนี้คือเครื่องทดสอบที่เขาเอาไปช่วยนะครับนี่คือคอนโทรลยูนิตหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องขอบอกว่ามันก็มีหลายยี่ห้อในโลกนะครับแต่เขาช่วยเราเขาเอาเครื่องยิบให้ดูนะครับอันนี้คือคอนโทรลยูนิตอันนี้คือโหลดเทียมดัมมี่โหลด60กิโลวัตต์นะครับการวอลิฟายเครื่องชาร์จจำเป็นต้องมีโหลดเทียมนะครับไม่มีกระแสมันไม่เดินเราก็ไม่รู้จะเทสยังไงนะครับแต่การกำหนดพอยต์เทสเนี่ยเราคงต้องหาดูกันในทีมนะครับว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนที่ปฏิบัติได้นะครับครับอันนี้คือที่อาจารย์วรพลนะครับที่ผมไปเป็นลูกศิษย์มาเนี่ยนะครับท่านก็ให้ส่วนที่เป็น AC นะครับซึ่งอันเนี้ยนี่ AC นะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆนิดนึงครับในส่วนของกิโลวัตต์อามิเตอร์ที่เป็น AC นะครับทีมงานนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานมาตร4-5 ท่านกายฟ้าผลิต3ท่านไฟฟ้านครหลวง3ท่านภูมิภาค4ท่านไม่มีชื่อผมสถาบันและอิเล็กทรอนิกส์2ท่านนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ 90% อยู่นี่นะครับมีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากราชมงคลขออนุญาตไม่ได้อ่านรายชื่อนะครับเพราะว่าไปด่วนๆมาวิทยาอีก5ท่านตัวไกด์กำลังแก้อยู่พรุ่งนี้จะส่งให้สว.อยู่กับผมนี่แหละตอนนี้ก็กำลังรวบรวมแก้ไขอยู่บางส่วนเล็กน้อยไม่เยอะก็น่าจะผ่านได้แล้วครับก็มีหัวข้อที่เป็นไกด์นะครับซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์มากคิดเอาเองว่าในส่วนของกิโลวัตต์อาร์ของเครื่องชาร์จคงจะเป็นทำตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแนวนี้ก็ช่วยกันเนาะคงจะเป็นแนวนี้นะครับว่ากันแล้วค่อยว่ากันในรายละเอียดแล้วก็อันนี้ผมเอามาให้ดูได้แค่4หน้าเพราะว่ามันยังไม่ไฟนอลคงต้องมีอะไรที่ปรับเรื่องเวิร์ดเรื่องคีย์คำพูดนิดๆหน่อยๆครับไม่น่าเยอะเสร็จแล้วก็คงประกาศออกมานะครับสรุปที่เราแชร์กันไปนะครับเพื่อดูว่าเทคโนโลยีที่มันใช้จริงในตลาดเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไรอยู่มันเป็นอะไรบ้างนะครับสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่จะต้องไปใช้ต่อเนี่ยหลายอย่างมันก็ต้องดูว่ามันมีหลายโปรดักต์นะครับที่ทำ R&D มาแล้วมันขายไม่ได้อะแต่อันนี้คือที่ขายได้แล้วมันใช้อยู่เพราะฉะนั้นในการทำ R&D ใดๆก็ตามมันก็ต้องดูในเทคโนโลยีที่เป็นไปได้และมีโอกาสได้ใช้ด้วยนะครับอันนี้ท่านก็ลองไปต่อยอดเอาแล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าไฟล์ที่ผมให้เนี่ยผมจัดเป็น2แบบคร่าวๆนะครับทางยุโรปอเมริกาอันนึงละทางประเทศจีนอีกอันหนึ่ง
ทั้งสองอันนี้มีเทคนิคนะครับไม่บอกเทคโนโลยีนะครับเพราะเราไม่รู้แต่มีเทคนิคในการเอาโปรดักต์ไปสู่ตลาดที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็ถามเขาถามกลับมาว่าทำไมต้องต่างกันด้วยล่ะอันนี้เมื่อเขาต้องแข่งกันนะถ้าเขาแข่งให้ฝรั่งไปแข่งกังฟูฝรั่งก็คงไม่ถนัดให้คนจีนไปแข่งมวยปล้ำก็คงไม่ถนัดเขาก็เลือกที่จะเล่นในเกมที่เขาถนัดนะครับเขาเลือกเล่นในเกมที่เขาถนัดแล้วเล่นในเกมที่สภาพนิเวศเขาพร้อมฝรั่งเนี่ยยี่ห้อ A ยี่ห้อ S มี2 S ด้วยนะครับ S 1ยุโรปเหนือ S 1เป็นยุโรปใต้เขาเป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าทีมซอฟต์แวร์แน่นทีมฮาร์ดแวร์ก็แน่นการเขียนโปรแกรมคำนวณกิโลวัตต์อาวกับเนี่ยแน่นก็เอาถูกซื้อ IC Energy Meter เขียนซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับต้นทุนถูกทั้งจีนคนทำชาร์จเจอร์มีทุกรัฐมีทุกมณฑลละ2เจ้ามีรวมกันประมาณ120ถ้าที่ผมทราบครั้งสุดท้ายทุกเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถที่จะหาคนเขียนซอฟต์แวร์ทำ R&D เฉพาะกิโลวัตต์อาว6เดือนทำไม่ได้ใช้ทุนเยอะใช้เวลาเยอะไม่ทันขายนั่นเองก็เลยเลือกที่จะใช้กิโลวัตต์อาวมิเตอร์เพราะมันง่ายและมันเร็วแล้วมันก็มีกิโลวัตต์อาวไอ้ตัวเล็กที่ผมให้ดูนะครับขั้นเทพขายซื้อใช้จบถูกแพงหน่อยนึงแต่คำว่าแพงหน่อยนึงเนี่ยครับผมไปดูต้นทุนแล้วราคามันเท่ากับ IC Energy Meter เลยหนีกันนิดเดียวถ้าบวกลายปริ้นค่า R&D ในการเขียนซอฟต์แวร์มันเกินเยอะครับเลือกใช้ Energy Meter จบนะครับตอนนี้แล้วผู้ที่ทำการวิจัยและพัฒนานะครับก็ไปดูว่าอะไรเหมาะกับเราถ้าเราไม่เตรียมเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ใช้ EnergyIC เอาถ้าไม่มีเราก็ใช้กิโลวัตต์อาวเอาแล้วที่หนักกว่านั้นนะครับเครื่องยุโรปไอ้เครื่องจีนไม่รู้จัก OCPP เครื่องอเมริกาก็ไม่ได้ระบุ OCPP คุณไปเลือกเอาเองอยากใช้อะไรเขาโอเพนพอร์ตไว้นะครับแต่เครื่องยุโรปบังคับ OCPPเป็นสแตนดาร์ดในการคอมมูนิเคชันกันระหว่างเครื่องช้ากับแบ็คเอนด์นั่นรวมถึงมาตรฐานการทวนสอบด้วยและมาตรฐานในการทดสอบสแตนดาร์ดด้วยจีนเขาบอกว่าเขาก็เอาเท่าที่เขาต้องใช้เหมาะกับเขา OCPP เนี่ยไม่ได้ใช้ในประเทศเขาการ verify กิโลวัตต์อาวเขาก็มีวิธีของเขาที่เหมาะกับพฤติกรรมสีผิวชาติพันธุ์ทรงผมเขายุโรปก็มีของเขาคำถามข้อ 7.3.3 แล้วสำหรับเราล่ะเราจะเอาพฤติกรรมสีผิวทรงผมเข้ามาใช้ทั้งหมดไหมหรือจะเอาพฤติกรรมสีผิวทรงผมของเรา